คุณโอ้ค่ะสาวเหนือมาเยอะนะครับใช่ค่ะแล้วศิลปินที่เขาชื่นชอบมากก็คือพี่แคทริยามารสีนั่นเองค่ะมาพบกับเธอเลยดีกว่าน้องนุ่นครับสวัสดีเจ้าน้องชื่อนางสาวนิสารัตน์ยองสุวรรณเจ้าชื่อเล่นชื่อว่าน้องนุ่นเจ้าในรอบนี้น้องนุ่นได้นำเพลงของคุณแอนนิชัยนะเจ้ามาขับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าหงฟ้าเจ้าสำหรับเพลงหงฟ้าเนี่ยนะครับของแอนนิชัยที่สำคัญที่สุดก็คือท่อนฮุกนะครับหงฟ้าเมื่อลาบอกเราเราจะมาดูว่าลูกที่เป็นเสน่ห์น้องจะทำได้แค่ไหนแต่ถ้าถูกใจพี่เอให้เลยครับผ่านแน่นอนอาจจะเป็นน้ำเสียงแล้วก็ลูกเอื้อนของหนุ่นที่ชนะใจกรรมการนะเจ้าเสียงน้องอะดีแต่อาจจะประมาทมีแบตอ่อนแบตเตอรี่อ่อนนะฮะมันจะสูงจะต่ำอยู่ตลอดเวลาคือยังคุมเสียงไม่ได้วันนี้เนี่ยนุ่นเลือกเพลงนี้มาถือว่าเสียงเป็นอย่างยิ่งความสมบูรณ์ของเพลงเขาเนี่ยมัน 100% เลยพอขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยนุ่นไม่ถึงเลยที่นุ่นมาร้องเนี่ยยอมรับเลยว่ามันปัดแล้วว่ามันเป๋จริงๆพี่ก็เลยไม่สามารถที่จะให้คะแนนนี้กับหนูได้จริงๆนะลูกทุกคนก็พูดมาหมดแล้วพี่ตั๊กก็เป็นกำลังใจให้น้องนุ่นแล้วกันเนาะพี่ตั๊กอยากเห็นน้องนุ่นกลับมาที่เวทีแห่งนี้อีกนะด้วยร่างกายที่พร้อม 100% พี่คนนึงแหละจะเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นของพี่นะจ๊ะขอบคุณครับเอาละเป็นโอกาสสุดท้ายเพราะวันนี้เราไม่พร้อมจริงๆเราไม่สบายแต่อยากแก้ตัวอะไรอ้อนให้เต็มที่3คนขออีกแค่2เสียงเข้ารอบแล้วเจ้าวันนี้น้องนุ่นก็เดินทางมาไกลนะเจ้าแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมารายการนี้นะเจ้าเมื่อก่อนน้องบอกว่าไม่สบายนะเจ้าก็ขอให้นั่งคณะกรรมการพิจารณาน้องนุ่นหนึ่งครั้งนะเจ้าเห็นไหมเนี่ยเขาร้องไห้แล้วเนี่ยพวกใจไม้ไส้ทุเรียนไม่รู้จะปวดให้น้องเขาแกนี่ไปแล้วครับคิดว่ามีโอกาสให้น้องเขาแก้ตัวอีกครั้งในรอบต่อไปกดไฟให้น้องครับใช่
ผ่านเข้ารอบไปอีกคนแล้วครับน้องนุ่นครับ